พี่น้องเราชาวอำเภอสนมจะต้องจดจำจารึกทุกท่านเอาไว้ในหัวใจว่าทุกท่านที่มาดำรงตำแหน่งที่นี่นะครับวันที่12วันนี้แล้วก็วันที่13อีก1วันการประสานใจไหว้ปู่ตาประจำปี2558คณะธรรมจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์ได้กระจายรายได้สู่หมู่บ้านชุมชนครั่งทั่วทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอสนมและเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสนม8สำหรับประวัติความเป็นมาของการจัดงานนั้นประจำปี4เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสนมมาก่อนผมก็เลยบอกท่านพนักงานจังหวัดว่าช่วยเปิดก่อนผมไว้เป็นหนุ่มโสดเพราะเขาไปเลี้ยงหลานอยู่ที่ออสเตรเลียเพิ่งกลับมาเลี้ยงผมปีนี้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูด้วยเสียงของดังลั่นไกลนะครับเสียงหัวใจพี่น้องชาวอำเภอสนมยิ่งดีและอื่นๆการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างถือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหมู่ที่2ตำบลสนมค่ะทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลการโชว์การประกวดผ้าไหมลายดอกจานและลายสร้างสรรค์การประกวดขบวนแห่การประกวดธิดาดอกจานการประกวดเต้นแอโรบิกการประกวดต้นตำลึงผู้ช่วยสารวัตรแพทย์และพี่น้องประชาชน